สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะทุกวันศุกร์อยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีและอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋โอ้วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยนะคะวันประวัติศาสตร์ที่เกาหลี2เกาหลีจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาซัมมิตเพื่อที่จะยกเลิกความขัดแย้งใดๆทั้งปวงทั้งนั้นที่ปีที่แล้วนี่มันร้อนจนทั้งโลกก็สั่นสะเทือนขี่ปนตกขี่ปนอาวุธวิ่งไปวิ่งมาบนหัวเลยนะคะนี่ก็ช่วงที่รายการของเราออกอากาศนี่เขาได้ไปเดินข้ามสะพานกันแล้วใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าต้องมีการเดินข้ามเส้นแบ่งเส้นแบ่งจากประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยเข้ามาสู่เขตปลอดทหารหมู่บ้านปันบุญจอบนี่แหละเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าการพบกันหนที่แล้วระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือปีแรก2000คิมเตจุงนะฮะแล้วก็ถัดมาประธานาธิบดีโรในปี2007นั่นน่ะก็เรียกว่าต้องไปที่เปียงยางทั้งหมดเลยเขานี่มาที่เกาหลีนี่เห็นไหมนี่เป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าพบกับคุณพ่อของคิมน้อยคนนี้แล้วก็หนนี้เนี่ยเขาเดินทางมาเองนะฮะซึ่งก็เลยเป็นประวัติศาสตร์มากแล้วก็หลังจากเหตุการณ์ที่มันร้อนมากเมื่อปีที่แล้วมันก็จบลงได้ดีจนหลายคนมองว่ามุนแจอินจะได้โนเบลพีซหรือเปล่าหรือจะแชร์กับคุณคิมซึ่งนาทีนี้คิมชนะหมดทุกอย่างเลยรวมทั้งอเมริกาด้วยแต่นี่ไม่จะไม่เกิดขึ้นถ้ามุนแจอินไม่เป็นคนที่เริ่มเขาเรียกว่าพลิกฝ่ามือที่เชิญนักกีฬาร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวทุกอย่างมันก็เริ่มไปด้วยดีหลังจากที่ปีแล้วมันเลื่อนการซ้อมลบแล้วก็ก่อนที่จะมีการพูดคุยก็ปิดกั้นทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของการยั่วยุไอ้เสียงปิดหมดกันทั้งหมดใช่ค่ะนะเกาหลีใต้นำหมดทุกอย่างค่ะนะคะจนมาถึงภาพวันนี้ที่สันติภาพจะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไล่เรียงเต็มๆกันในช่วงที่2เดี๋ยวช่วงแรกเราขอไปอีกคู่นึงใช่มั้ยโอ้อีกภาพนึงก็เป็นภาพที่มี2คู่คู่เกาหลีเกาหลีใต้และโบรแมนก็คือฝรั่งเศสกับตะวันตกชายฝรั่งเศสคนนึงก็โค้งเลยนะอีกคนก็ตัวเล็กแบบนโปเลียนนะฮะอันนี้ก็คือการเดินทางเป็นการเดินทางรับอย่างเป็นทางการคนแรกของทรัมป์นะก็อยู่ไม่ต้องปีกว่าไม่ว่าจะเทเรซาเมย์อาเบเจอกันหลายคู่แล้วแต่ปรากฏว่านี่อย่างเป็นทางการนี่คือต้อนรับครั้งแรกอย่างมากก็แค่แถลงกันในโอเวอร์ออฟฟิศจำได้ไหมแองเกลาแมคเคิลคุณทรัมป์ก็ไม่ยอมจับมือด้วยนะแต่ไม่มีต้อนรับแบบเป็นทางการใหญ่ตรวจทหารเกียรติยศแล้วก็สเตทดินเนอร์คือรับประทานอาหารค่ำไม่อาหารกลางวันด้วยนะฮะผู้นำของเราก็ไม่ได้รับประทานนะฮะเขาไปจุ๊บจับจุ๊บจับที่กันเรียบกาวแล้วจบแต่นี่เขารับอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นการตอบแทนของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเขาได้รับเชิญไปที่ฝรั่งเศสคนนั้นก็ยิ่งใหญ่มากแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มองหลายคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมคไม่ใช่มาครองอ่ะมาครองเนี่ยเขากำลังยกระดับตัวเองเท่ากับประเทศที่มีสัญญาณุภาพใหญ่ที่สุดคือสหรัฐเพราะจริงๆเนี่ยฝรั่งเศสเล็กกระจิตเดียวแล้วก็มันก็ตกไปแล้วอ่ะฝรั่งเศสไอ้เขาเรียกอะไรเจ้าอาณานิคมใหญ่ตามมาด้วยอังกฤษแล้วมาถึงยุคแห่งอเมริกาเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้เนี่ยก็พยายามยกตัวเองขึ้นมาเพราะมีปัญหาที่บ้านเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งเรื่องการปฏิรูปต่างๆก็มีการเดินขบวนประท้วงเขาจะปฏิรูปรถไฟคะแนนนิยมก็ตกด้วยใช่ไหมตกเพราะว่าแกมา2ส่วน3ของสภาเลยนะฮะแต่ว่าในนั้นเนี่ยคนก็กำลังเจ็บปวดตอนนี้เพราะปฏิรูปมันต้องเจ็บปวดจำนวนข้าราชการจะลดอะไรต่างๆแล้วก็โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแกก็หวังว่ามาที่นี่จะเอาความสำเร็จกลับไปแล้วจะช่วยคะแนนนิยมมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องแรกก็คือไอ้อิหร่านวันที่12พฤษภาคมจะต้องต่อสัญญาแล้วใช่ก็คืออย่างนี้ฮะเขาทุก6เดือนเขาจะประเมิน5บวก1นี่ว่าอิหร่านปฏิบัติตัวดีหรือเปล่าปฏิบัติโดยยินยอมสัญญาซึ่งทำมาตั้งแต่5ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงชนิดถาวรไม่ใช่อเมริกาประเทศเดียวอ่ะต้องไม่รู้กี่สิบตาเลยประเทศทรงพลังนั้นน่ะเขาเห็นด้วยรัสเซียจีนก็ยอมใช่ไหมฮะแล้วก็สหประชาชาติทั้งอันก็บอกว่าให้อิหร่านเนี่ยหยุดการพัฒนานิวเคลียร์เกาหลีพัฒนาแล้วนะเขารู้เทคโนโลยีแล้วอิหร่านนี่ยังเก็บไว้10ปีระหว่างนี้ก็คือว่าถ้าคุณไม่พัฒนานิวเคลียร์เนี่ยเราจะ อนุโลมให้คุณเอาน้ำมันออกมาขายได้เขามีหลายไอ้ resolution มติที่คณะมนตรีความมั่นคงคว่ำบาตรอิหร่านท้าว่าเป็นคนที่ร่วมสนับสนุนการก่อการร้ายอะไรแย่ๆหมดเนี่ยก็ผ่านมาแล้วอ่ะ2ปีแล้วค่ะแต่คุณทรัมป์เนี่ยเข้ามาได้ปีเดียวเขาประเมินมาแล้ว2ครั้ง6เดือนที6เดือนนี่จะเป็นครั้งที่3ซึ่งเขาขู่ไว้ว่าเขาจะไม่ต่อแล้ว
เมื่อโขนที่2ก็ว่าจะไม่ต่อแต่ในที่สุดถูกบีบยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ายังไงอเมริกาก็ขายของเข้าอิหร่านเยอะโบวิ่งไงโอ้โหสารพัดอย่างที่นั่นเขาก็ปลูกข้าวอะไรก็ไม่ได้ซื้อจากอเมริกานะมันวินวินและที่เป็นชิ้นโบแดนของโอบามาซึ่งทรัมป์ทนไม่ได้ไม่ได้เขาเกลียดไอ้ผิวดำหรืออะไรสักอย่างก็มีลักษณะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นสัญญาที่เลวมากคือแกต้องเบิ้ลไว้ก่อนแกบอกเป็นดีลเมกเกอร์เขียนหนังสือของแกนะฮะผมนี่ยอดทำสัญญาเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็บอกว่าทำไมเป็นสัญญาที่เลวทรัมป์หาเสียงเลยเขาบอกว่าอ้าวก็ยอมอ่อนข้อโอบามาที่เป็นคนอ่อนแออ่อนข้อทำไมไม่เอามากกว่านี้เพราะว่าตอนหลังนี่อิหร่านเขาทดลองขีปนาวุธแล้วก็ ICBM มันจะไปไกลถึงหมื่นกิโลใช่ไหมฮะแต่เขาก็หยุดพัฒนานิวเคลียร์แต่เขาขีปนาวุธมันไม่อยู่เขาเลยไม่อยู่ในสัญญาแกบอกต้องเอาด้วยอันนี้ไม่ได้ปล่อยได้ไงนะนี่แกจะแก้มาครองได้ช่องเลยบอกอุ้ยเราก็ไปกระซิบเราจะต้องพยายามไปซิบข้างหูทรัมป์แต่ก่อนจะกระซิบเนี่ยต้องสร้างความไว้วางใจตั้งแต่งัดข้อเรื่องมือไงจับมือกันจับมือกันเกินหนึ่งนะคนอะไรจับมือกันนานบีบกันไปกันมาคือคุณทรัมป์นี่เขาจะบีบเพราะตัวใหญ่มากค่ะไม่รู้นายกถูกบีบว่านายกของเราอะนะฮะบีบแล้วดึงมาบีบแล้วดึงไอ้ภาพของคนถูกดึงนี่มันคือคอมอะเออมันเป็นลูกกระจกเออใช่คนนี้ตัวเล็กนะมาครองที่เหมือนนโปเลียนโบนาปาร์ตเขาบีบกลับนะคะลุดดึงทรัมป์มาโอ้โหมันทะเยอะกันอยู่นานเหมือนงัดข้อสู้แรงกันใช่เพราะมาครองเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาแข็งแกร่งเขาไม่อ่อนแอผมไม่ใช่ลูกกระจอกนะใช่แล้วก็ยิ่งกว่านั้นไปซีเรียด้วยกันเลยขี่เป็นอาวุธซึ่งอันที่แซวเอ้ยแข็งแกร่งพอถึงเวลาต้องเอาก็บุกใช่ไหมฮะสร้างความไว้วางใจกับทรัมป์เพื่อจะมากระซิบข้างหูว่าเอ้ยอิหร่านเนี่ยนะอย่าไปแก้เหตุผลก็ดีมากมาครองบอกอ้าวไม่ใช่ไม่เหยียบแก้อย่าไปฉีกทิ้งฉีกทิ้งแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็คือเกาหลีเหนือนั่นเองพอฉีกปังนะฮะเขาก็เป็นพัฒนานิวเคลียร์อ้าวก็โลกก็แย่อเมริกาก็เป็นผู้ร้ายทำไมคุณทำฉีกเพื่อให้เขาไปพัฒนานะเพราะไอ้นั่นมันค้ำคอไม่ให้อิหร่านพัฒนาไอ้สัญญานี้เหตุผลก็ดีนะฮะแล้วเขาบอกทำไมเราไม่แก้ไขล่ะแก้ไขเพราะนั้นนี่เขาก็มาแถลงเลยนะฮะพอวันแรกนี่พบกันที่ Over Office แล้วก็แถลงด้วยเขาก็ทรัมป์เขาพูดฮินต์ออกมานะฮะคล้ายๆกับออกมาหน่อยๆบอกว่าก็จะรอก็แล้วกันแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะอาจจะเป็นอย่างที่มาครองพูดเห็นว่ามันเปิดทางเอาไว้แล้วก็คือมาครั้งนี้เพื่อโน้มน้าวไม่ให้ฉีกสัญญาทิ้งแต่เปลี่ยนเป็นการแก้ไขแล้วบอกว่าดีกว่าการแก้ไขเนี่ยดีหมดทุกฝ่ายทรัมป์ก็ดีเพราะว่าไอ้ที่ซื้อ Airbus อะไรเนี่ยมันจะหยุดโครมเลยนะฮะขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาแถลงแล้วบอกดีสิฉีกไปเลยฉันจะรีบพัฒนานิวเคลียร์แล้วฉันจะไปถึงฉีกสัญญาที่เขาไปลงนาม NPT ก็คือ Non-ProliferationTreaty คือไม่ให้พัฒนานิวเคลียร์ คือแต่ก่อนนี่เซ็นแต่แอบทำอ่ะที่กลัวคือแอบทำเขาบอกเขาจะฉีกอันนั้นด้วยนั่นคือต่างประเทศผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้พูดไว้แล้วด้วยเลยข้อสังเกตนะฮะรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าถ้าคุณฉีกสัญญานี้คิดเลยว่าคุณจะไปทำสัญญากับเกาหลีเหนือได้เขาจะเชื่อคุณได้ไงล่ะคุณทำสัญญารัฐบาลทำยังฉีกไปไหนมันมีประเด็นดีนะนั่นเรื่องแรกเรื่องที่สองซีเรียนี่ก็คือว่าทรัมป์ก็พูดก่อนที่เขาจะถอนทหารก็จะถอนทหาร2,000 คนนะทหารนี่ไปทำอะไรอ่ะเพราะเข้าซีเรียผิดกฎหมายอ่ะไปแอบให้ความช่วยเหลือไอ้กลุ่มกบฏเพราะว่าทหารรัสเซียเนี่ยอยู่ได้เพราะรัฐบาลรัสเซียเชิญเข้ามาทหารอิหร่านเขาก็เชิญเข้ามาแต่ไอ้ที่อื่นนี่แอบทั้งนั้นเลยนะฮะไอ้ covert operation คือปกปิดอ่ะนะฮะทั้งของตุรกีทั้งของอเมริกาทั้งของซาอุดีอะไรเนี่ยนะฮะ2,000เนี่ยทรัมป์บอกโอ้ยเราเคยหาเสียงไว้ไงเดี๋ยวนี้มันจะใกล้เลือกตั้งพฤศจิกาต้องทำตามหาเสียงเราจะเอาทหารกลับมาแล้วก็แทนด้วยเขาเรียกกองกำลังอาหรับเห็นไหมฮะซึ่งโอ้มาครองบอกโอ้ยอย่าถอนเดี๋ยวยุ่งแน่เลย เพราะว่าตอนนี้รัสเซียเขาอิทธิพลเขาเต็มแล้วนะแล้วอิหร่านล่ะแล้วเพราะฉะนั้นเขาคุมตรงนี้ไว้หมดเลยแล้วยังเลบานอนแล้วยังเยเมนอีกแล้วตกลงไอ้ทีมไอ้รูปแบบเก่าของตะวันออกกลางมันก็กระทบหมด เพราะนี่เป็นอิทธิพลรัสเซียเขาเลยบอกอย่าถอนแล้วเราก็คงเอาไว้ก็ถึงได้ยิงไอ้ขีปนาวุธหลายคนบอกมันเป็นแผนที่จะคงกำลังทหารไว้ที่นั่นโดยหาเรื่องว่าเขามีอาวุธเคมีเรื่องที่3ปารีสอะคอร์ดซึ่งเป็นหน้าตาของฝรั่งเศส คุณทรัมป์ประกาศไก่โหเลยบอกจะฉีกทิ้งมาครองก็บอกเสมอเลยบอกว่ายังไงเรายังพร้อมรอให้เขากลับมานี่คือ3ภารกิจแล้วนั้นก็มีเรื่องเหล็กเรื่องอะไรซึ่ง
เขาก็มีสุนทรพจน์วันแรกเข้าไปแถลงข่าวนะวันที่2กินดินเนอร์ใหญ่แล้ววันที่3ก็พูดในสภาเดี๋ยวเราเอาตรงนี้เลยใช่ในของ joint session เลยนะครับประธานสภาเชิญเสร็จแล้วเขาก็เตือนว่า America First ของไอ้คุณสตีฟแบนนอนเนี่ยมันไม่ถูกเพราะว่ามันต้องไปสัมพันธมิตรไปร่วมกันหลายๆอย่างอย่าโดดเดี่ยวตัวเองใช่ใช่แล้วแกก็ย้อนไปเลยบอกเราคู่กันมาตลอดนะตั้งแต่revolution ก็ทั้งคู่นะฮะไอ้1789 revolution ฝรั่งเศสลาฟายเอตมาช่วยตั้งหลายเดือนไปเป็นทหารของจอร์จวอชิงตันเก่งมากเลยคนนั้นนะเอาเงินเอาทองมาให้ด้วยแล้วเราก็ร่วมกันไปไม่รู้กี่วาระแล้วอะไรเนี่ยนะฮะก็เตือนสติก็พูดวันสุดท้ายเพราะถ้าพูดวันแรกไอ้ทรัมป์อาจจะไม่พูดโกรธเดือดโกรธหลายคนยังบอกเขาบอกว่าจีจ่ากันมาตลอดเลยมาเตือนสติเพื่อนวันสุดท้ายใช่เห็นไหมเขาโอบหน้าโอบหลังอะไรกันนะฮะเพราะว่าอีตาทรัมป์แกตัวโตแกจะใช้ตบบ่าเพราะคนถูกตบบ่านี่เป็นลูกจ๊อกนะฮะอีตานั่นแกตัวเล็กแกไม่ยอมแกตบก็เห็นการเฉือนกันตลอดเวลาแต่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งใส่หมวกโตมากเลยโอ้โหในงานเลี้ยงเหรอคะมันไม่ใช่ก่อนวันแรกวันแรกที่ไปรับอ่ะแล้วก็เดินแข็งชนะเป็นนางแบบอะไรไม่เหมาะเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเลยใส่หมวกเขาเรียกบอกว่าบังรัศมีทรัมป์หมดเลยหรือแกยังโกรธกับทรัมป์ก็ไม่รู้คุณภรรยาคนนี้มันใส่ไปเฉียดสามทุกคนดูแต่หมวกเนี่ยนะทุกคนฝรั่งเศสเขาก็ไม่ใส่คือถ้าใส่หมวกมันต้องเล็กๆอ่ะมันต้องใช่ไหมคะแบบเมแกนอะไรเนี่ยนะเขาก็ใส่เล็กๆนี่มันปังสามีหมดเลยโอ้โหแปลกมากคุณเป็นคุณเมลานีเมลานีแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะคืนดีกับประธานาธิบดีหรือยังบางคนก็พยายามใช่ค่ะมีคนไปจับโอ้กล้องมาเขี่ยมือกันอะไรกันไม่ยอมคืนดีเพราะว่าความที่แฉไอ้แดเนียลไอ้อะไรสตอร์มี่แดเนียลทั้งหลายเป็นเหตุการณ์การเมืองในประเทศสหรัฐซึ่งร้อนรุ่มมากมีทั้งเรื่องรัสเซียแล้วก็เรื่องนอกใจขณะที่ภรรยาไปคลอดลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็มีปัญหาภายในประเทศแกเยอะไอ้สิ่งที่แกต้อนรับอะไรเนี่ยมันเบียดบังข่าวอะไรไปเยอะเลยเรื่องของรัสเซียซึ่งไอ้ทนายก็ถูกบุกอะไรทั้งหลายเดี๋ยวถ้ากลับมาที่เรื่องของงานเลี้ยงตอนกลางคืนนิดนึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่เชิญฝ่ายค้านมาเลยไม่มีเดโมแครตสักคนเดียวทำไมคะโอ้ก็เขาห้ามไหมคะไม่ได้ห้ามประเพณีนี่เขาจะต้องเชิญอย่างเช่นแนนซี่เพโลซีเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยก็คล้ายๆรองประธานสภานะฮะเธอเคยเป็นผู้นำเสียงข้างมากเป็นประธานสภามาแล้วแต่ตอนนี้รีพับลิกันชนะเธอก็เป็นตำแหน่งรองเขาต้องเชิญมาร่วมข้างในวุฒิสภาไม่มีเกรี้ยงเกราเลยตัดเดโมแครตหลายคนมองว่านี่เป็นเวทีที่ดีที่จะสมานฉันท์คือมันต้องมีสมานฉันท์ต้องคุยกันออกหน้าออกตามีแขกต่างประเทศมานะเขาทำกันทั้งนั้นเลยทุกประธานาธิบดีคุณทรัมป์ไม่เอาเลยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอาไอ้เศรษฐีอะไรมานะไอ้ Microsoft ใช่แต่ก็ไม่ใช่เจฟเบซอสนะก็กำลังโมโหกันอยู่เนี่ยไอ้วอชิงตันโพสต์ใช่ไหมคะแล้วก็นิวยอร์กไทม์จะไม่ได้แสดงว่าเลือกเฉพาะบางคนมีรูเพิร์ตมาดอกด้วยรูเพิร์ตมาดอกแล้วก็ในนิวยอร์กโพสต์ไม่ใช่นิวยอร์กไทม์ต้องกันข้ามกันนะฮะก็แต่พวกตัวเองว่าอย่างนั้นพวกตัวเองนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีก็เขาก็เช็คลิสต์กันนะแต่ก่อนนี้มีที่ปรึกษาเฮนรี่คิสเซนเจอร์ไปด้วยนะ90กว่าแล้วนะแต่ว่าทรัมป์ต้องการบารมีต้องเอาคนมาประดับบารมีเขาจะฉายเป็นคู่ๆนะรัฐมนตรีหลายคนถูกตัดออกไปที่กำลังเฉาโฉงคนหนึ่งก็คือกระทรวงเคหะไงไอ้ผิวดำอ่ะคุณหมอเบนคาร์สันเนี่ยที่สั่งไอ้ชุดอาหารล้านบาทมันเกินเหตุไปกำลังจะถูกเคียบไม่ได้ฉุกถูกเชิญไปไม่ได้เห็นชัดเลยใครก็มีคนขีดเส้นใต้ว่าเตรียมนับถอยหลังนะคะอีกคนหนึ่ง EPA Environmental Protection Agency เหมือนกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเรานะก็เป็นก่อนเรานะเมื่อสมัยนิกสันเนี่ยที่นั่ง first class ใช่ไหมใช่แล้วก็ให้ไอ้ทีมรปภ.นั่ง first class หมดเลยและอธิบายบอกว่าเพราะผมกลัวถูกฆ่าผมถูกขู่ฆ่าทุกวันแล้วเอาพวกเขามาล้อมแล้วมันเกินเหตุใช้บัดเจ็ตเกินไปหมดเลยนะฮะอันนี้เขากำลังจะตั้งให้เป็นไอ้รัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้มาแทนนะฮะตรงลงอาจจะหลุดฮะวันนี้เพราะไม่ได้มางานเลี้ยงไม่ได้มางานเลี้ยง ก็มีเรื่องตรีคลังมีอะไรนิดหน่อยนะคะพูดถึงเรื่องของมางานเลี้ยงเดี๋ยวไปดูเรื่องของคนที่อยู่คนที่ไปกันเลยกรรมาธิการวุฒิสภาล่าสุดได้มีการรับรองคุณปอมเปียวแล้วแต่ว่าจะต้องขึ้นไปที่วุฒิสภาด้วยใช่ค่ะแล้วแต่แรกเสียงไม่พอเสียงไม่พอก็เฉียดฉิวเลยใช่ไหมคะเฉียดฉิวรัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรีสวคือนี่กรรมาธิการต่างประเทศเนี่ยฮะก็ต้องมีรีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตเพราะก็ชนะกันหนึ่งเสียงอัตราส่วนก็เลยมากกว่ามีประธานสภาก็เป็นประธานกรรมาธิการเป็นรีพับลิกันแล้วก็ตัวกรรมาธิการก็เยอะกว่าใช่ไหมฮะแรนพอลคุณหมอเนี่ยมาจากเคนทักกี้เนี่ยเขาบอกว่าคือเสียงที่ประท้วงปอมเปโอนี่ก็คือหนึ่งแกไม่ชอบผู้หญิงไงแกดูถูกผู้หญิงแกดูถูกผิวมุสลิมอะไรทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็แกมองเรื่องไอ้อิรักอ่ะสงครามที่ไปอิรักอ่ะแกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแรนพอลเขาบอกให้บอกมานะว่าไอ้การบุกอิรักมันผิดเพราะมันไม่มีอาวุธไงกรรมาธิการคนนี้ก็เหี่ยวมากเลยปอมเปโอเขาชอบทั้งเรื่องการทรมานด้วย
แกถึงได้ไปนั่งเป็น CIA แล้วก็ทรัมป์ก็เอามาเอาแต่สายเหี่ยวมาอยู่ติดเลยตอนนี้ปลดเร็กซ์ทิลเลอร์สันซึ่งเป็นสายพิราบนะคนนั้นนะโอ้โหมาจากบริษัทยักษ์เลยนะยังปลดเข้าไปแล้วเอาไอ้เจ้าหมอนี่มาก็เลยแรนพอลบอกได้สัญญาแล้วว่าเขายอมรับว่าไอ้ทีมรายการบุกอิรักผิดเขาถึงจะยอมโหวตให้ตกลงเสียงนั้นก็เลยผ่านนะฮะแล้วก็คราวนี้ก็เข้ากรรมการกรรมาธิการไม่ใช่กรรมาธิการคราวนี้ทั้งชุดเลยวุฒิสภาเนี่ยเดโมแครตก็บอกไม่ได้เพราะคนนี้เหยียดผิวเหยียดผู้หญิงผิวดำอะไรทุกอย่างนะฮะแต่ก็ต้องผ่านเพราะเสียงมันชนะกัน1เสียงอยู่แล้วส่วนอีกคนนึงที่เพิ่งแต่งมาสดๆร้อนๆผ่าน Twitter และกำลังจะเข้าไปสู่การรับรองแต่จะได้รับรองหรือเปล่าเพราะมีปัญหาเยอะคุณทรัมป์ภูมิใจคนนี้มากรัฐมนตรีกระทรวงทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเขาเป็นหมอฮะคนที่แล้วก็เป็นหมอแล้วก็คนนั้นก็แอบไปเที่ยวยุโรปมันมีการใช้งบแบบคือคุณทรัมป์ไม่ดูอะไรเลยฮะจนกระทั่งตั้ง Chief of Staff คนนี้ก็คงจะมึนหัวคืออลละเวงไปหมดเลยทั้งทำเนียบขาวการใช้งบเงินไปแล้วรัฐมนตรีมานูเช่นแทงบัญชีจะไปดูสุริยะปราคาที่แท้ไปฮันนีมูนอ่ะกับไอ้ดาราสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่รัฐมนตรีคลั่งมาทำแบบนี้เลยนะแทงบัญชีว่าไปประชุมที่แท้จะไปดูดาวนะทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้เรื่องนี้ก็คืออะไรครับแกเป็นพลเรือตรีแล้วก็เป็นหมอประจำประธานาธิบดีบารักโอบามา8ปีค่ะนะฮะแล้วประจำทำได้ไหมคะนี่ด้วยเป็นคนที่เซ็นบอกว่าทำปกติดีความดันดีไขมันตอนนั้นที่เราลุ้นว่าไอ้เขาจะจิตปกติหรือเปล่าใช่แล้วก็2ไขมันมันน่าจะสูงอย่างกินแฮมเบอร์เกอร์วันละ7-8อันเนี่ยนะแต่หมอบอกผ่านหมอบอกผ่านหมอคนนี้แหละนะฮะแล้วคนนี้แกไม่พอใจเรื่องรีสาธารณสุขคนที่แล้วซึ่งเป็นคุณหมอนะฮะแล้วก็ใช้เงินเปลืองอีกเช่นกันใช้เงินเปลืองอย่างผิดทางนะฮะก็เสนอคนนี้เลยจะเข้ากรรมาธิการกระทรวงทหารผ่านศึกปรากฏว่าก็ทุกอย่างดีดีทันทีเลยก็มีคนโวยขึ้นมาก็แน่นอนมันปิดไม่ได้เพราะว่าเขาจะเช็คประวัติเอ็กซเรย์กันเลยค่ะเฉาโฉมากเฉาโฉมากเลยก็บอกว่าไอ้คนนี้ติดเหล้าเมาเลยโอ้ยเหรอคะหยำเปเลยเอ๊ะคุณหมอประเทศไทยก็มีงานหมอหลายคนติดเหล้านะคือกินมากมายอ่ะเป็นหมอประจำประตูไปแล้วดีนะประจำตัวเมาได้แล้วก็มีเหตุการณ์เขาบอกว่าไปเรือกับโอบามาไปเรืออะไรก็ไม่รู้เรือใหญ่นะฮะแล้วคราวนี้โอบามาเขาพักห้องนี้แล้วหมอก็ต้องอยู่ใกล้ๆแกเอตโลตอนกลางคืนเมาแล้วก็ไปทุบประตูของไอ้พยาบาลจะเอาอะไรก็ไม่รู้หรอกค่ะเสียงโวยวายมากมันก็ไปถึงห้องประธานาธิบดีทหารมาห้ามบอกไม่ได้เดี๋ยวประธานาธิบดีตื่นนี่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้แต่โอบามาไม่รู้เห็นโอบามาออกมาแสดงความเสียใจเหมือนกันว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอีตาก่อนอื่นนะฮะหนึ่งไอ้อะโวยวายแล้วไปทุบรถทุบรถทุบรถแหมเหมือนหมอคนไทยที่เกี่ยวกับรปภ.นี่แหละเห็นไหมที่มองแล้วชนแล้วสองนะคะเวลาใครรัฐมนตรีหรือประชุมมันอยู่ที่ตำเนียบขาวใช่ไหมคนไหนเจ็บป่วยแล้วแกเอ้ยไม่นี่ไม่จะแจกยาแจกยาก็แจกใบสั่งแพทย์เขาบอกแจกอย่างกับขนมเนี่ยแจกยามั่วเหมือนแคนดี้แจกยามั่วแจกเสร็จไอ้ใบนี้เขาก็ไปซื้อยาปรากฏเป็นยาที่ไม่ดีเป็นยาที่มันไม่เกี่ยวกับโรคแล้วแกเมาอ่ะเรื่องก็เผยออกมาตายแล้วฉีกหน้าทรัมป์เพราะทรัมป์กำลังเสนอคนนี้แล้วเขาคุยเสมอว่าคนที่เขาเสนอเนี่ยนะดีที่สุดดีที่สุดมาแล้วไอ้โคศกตำเนียบขาวก็ถูกไอ้ผู้สื่อข่าวถามเขาบอกอุ้ยประวัติ impeccable ไม่มีที่ตำหนิวันนี้พอออกมาก็เลยต้องคุยกันว่าจะให้ถอนตัวฉีกหน้าต้องให้ถอนตัวต้องให้ถอนตัวถ้าไม่ดูคนแล้วไม่เป็นอะไรหมดเลยค่ะเขาจับแพทย์ชนแกะค่ะพูดถึงเรื่องภายในที่เกี่ยวกับการเมืองภายในทำเนียบขาวเรื่องว่าด้วยกรณีการแทรกแซงของรัสเซียล่าสุดเดโมแครตก็ไปยื่นเรื่องฟ้องแล้วหลังเหตุการณ์บุกไปที่สำนักงานทนายความของคุณทรัมป์เพราะได้หลักฐานไงแหละไอ้ทนายความคนนี้โคเฮนเนี่ยทำอะไรนะเขาไมเคิลโคเฮนเขาเป็นจิวิชนะฮะพวกนี้เขาจะเก่งเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องบัญชีก็ปรากฏว่าใช้บริการกันนานแล้วก็อยู่จู่โจมเข้าไปเลยนะฮะก็ไปเจอหลักฐานว่าแกใช้พาสปอร์ตไม่ใช่ของอเมริกันนะเดินทางไปที่ปรากชื่อเช็กริพับลิกเนี่ยนะฮะแล้วเข้าเชงเก้นวีซ่าจากนั้นน่ะแบบอดีตนายกของเราอ่ะชอบต้องเชงเก้นวีซ่าแล้วก็แอบเข้ารัสเซียโดยไม่ใช่พาสปอร์ตอเมริกันคือปกปิดเป็นภารกิจของทรัมป์ก่อนเลือกตั้งคือมีการติดต่อกับรัสเซียหลายระดับต้องลูกต้องเยอะแยะไปหมดแสดงว่าทรัมป์รู้เรื่องด้วยโอ้แน่ๆโอ้ต้นไม้ส่วนตัวตัวนี้เป็นหลักฐานมัดจุดนี้ล่ะที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยมันกำลังงวดเข้าทุกทีเพราะว่าเขาจะต้องสั่งภารกิจลับกับไอ้ทนายนี่เยอะเลยนะฮะแล้วคราวนี้ก็ทันทีเลยคนก็ตั้งคำถามโดยเฉพาะเดโมแครตก็เสี่ยมเลยบอกว่ามีหลายคนแล้วนะที่กลับคำให้การกลับเช่นไมเคิลฟลินเพราะว่าพอโทษเป็นคุกปังเนี่ยนะฮะคุณโรเบิร์ตมัลเลอร์เนี่ยไอการพิเศษก็จะต่อเลยว่าเฮ้ยเราจะลดโทษนะอยู่ไม่ต้องเข้าคุกทุกคนกลัวคุกทั้งนั้นไม่เข้าคุกคุณก็ให้การตามที่เป็นจริงยอมเปิดปากเป็นการต่อรองกันนะฮะไปแล้วไมเคิลฟลินยอมมาเป็นพวก
FBI แล้วก็ไอ้มาเลอร์แล้วก็ยังมีอะไรไอ้หลายคนแล้วค่ะ 4-5 คนแล้วนะตอนนี้คนนี้จะเป็นคนสำคัญมากจะกลับคำให้การด้วยหรือเปล่าใช่แล้วทรัมป์นี่เขาบอกโอ้โหนี่เขาขีดเส้นแดงเลยบอกว่าคุณบอกเขาไปได้ไงทำมากเกินไปเขาก็ออกมา Twitter ด่าไอ้ชุดของมาเลอร์ซึ่งซุ่มไปหาข้อมูลตลอดนะฮะเขาไม่ได้เปิดเผยแหละก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาเปิดเผยนะโอ้โหคงได้หลักฐานดีเดโมแครตก็รู้ช่องนั้นดีเขาไม่ได้ฟ้องทรัมป์นะฮะเพราะว่ามันยังไม่เป๊ะหลักฐานยังไม่เป๊ะแต่เขาฟ้องรัสเซียแล้วก็ทีมหาเสียงวิกิลีสเป็นคนเอาไอ้ข้อมูลของเดโมแครตออกมาแฉแล้วใครเป็นคนให้เขามันต้องมีคนให้รัสเซียให้แล้วจริงๆเนี่ยไอ้เดโมแครตเนี่ยมันต้องมีคนข้างในอเมริกาที่รู้ไอ้รัสเซียเนี่ยที่เขาส่งทีมนะเขามีนักที่ปั่นไอ้ข้อมูลไอ้เฟกนิวส์โฆษณาผ่านไอ้กูเกิลไอ้อะไรเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะพวกนั้นจะไม่รู้สายสนกลในประเทศมันต้องเป็นคนข้างในเป็นไอ้พวกริพับลิกันซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทีมของคุณทรัมป์เนี่ยของคุณทรัมป์นะคะโอ้โหใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปแล้วเดี๋ยวรอให้การเลือกตั้งพฤศจิกายนแสดงผลก่อนค่ะแล้วก็นำไปสู่การถอดถอนได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวคงต้องดูเราไปดูเรื่องของกรณีงานรำลึกอำลาสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะบาร์บาร่าบูชก็ใช่ทำพิธีเรียบร้อยไปแล้วเขาแต่งงานกันมา73ปี73เพราะนั้นเอามากเลยนะคะว่าเธอแต่งงานอายุประมาณ18-19เธอกำลังจะเรียนมหาวิทยาลัยก็มาแต่งงานแล้วก็คุณพ่อบูชนี่ก็ไปสงครามเป็นวีรบุรุษกลับมาด้วยนะคะคราวนี้ก็แล้วเขาเป็นแม่นอกจากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งเธอเกิดที่นิวยอร์กที่ควีนส์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์เลยก็เกิดที่เดียวกันนิวยอร์กเกิดแล้วเขาก็ไปอยู่คอนเนตทิคัตแล้วก็ตามสามีมาสามีอยู่ในธุรกิจน้ำมันก็มาอยู่ที่ฮิวสตันแล้วเธอก็เป็นคนเปิดเผยพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วเธอก็ทนไม่ได้ไปเจอทรัมป์ก็ว่าด่าลูกชายเขาว่าเป็นไอ้ low energy นะฮะอะไรพวกเฉื่อยชาเฉื่อยชาเจฟเนี่ยนะเขาเหมือนแม่เขาเลยเมื่อนั้นเธอก็รู้สึกว่าไม่พอใจคุณทรัมป์ก็เลยไม่ไปงานไงฮะเพราะว่าก็เรียกว่าฉะกันพอสมควรแล้วเธอเป็นคนที่พูดตรงอ่ะนะฮะนอกจากเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งคนรักมากคือไปไหนไม่เหมือนเมลานีทรัมป์เธอจะคุยกับคนอะไรทุกอย่างว่าสายตาอะไรทุกอย่างพูดปฏิสัมพันธ์คำนี้เมลานีไม่มีเลยคนนี้เหมือนตุ๊กตานะความจริงพวกนางแบบอดีตภรรยาของซาโคซีคนที่สองก็เป็นนางแบบแต่เธอก็เล่นกับคนอะไรทุกอย่างต้องมีพาร์ทที่เข้าถึงมวลชนเออไอ้นี่ไม่รู้แข็งพื้ไปเลยนะแปลกมากเลยทีนี้ก็ปรากฏว่าเธอเป็นแม่โดยของประธานาธิบดีสองสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็เป็นแม่อบรมจนได้ลูกบูชอะนะฮะแล้วเกือบจะได้คนที่3คือเจมส์บูชนั้นพอเธอเสียชีวิตอายุ92เนี่ยแล้วความรักดุดื่มมากกับสามีเนี่ยก็เรียกว่าคนก็เทียบกันเลยบอกโอ้โหเมลานีนี่มันต่างกับบาร์บาร่าในที่สุดก็คือดอนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้ไปไงแต่ว่าก็มี4อดีตผู้นำไปด้วยเมลานีกันเดนไปเลยเห็นไหมภาพเดี๋ยวถ้าหาได้นะฮะเขาจะเป็นคู่ของบูชนี่เขาจะต้องไกลเมลานีเพราะทนไม่ได้อะคนละเปิ้ลบอกเลยแล้วที่ไปตอนหาเสียงก็คุณเจฟบูชก็โดนบี้แบนไปเลยนะแม่ต้องออกมาช่วยนะบาร์บาร่าออกมาช่วยเจฟนะแต่โดนอีตาทรัมป์นี่เรียก low energy อะไรครูกับฮิลลารีอะไรนะ lying test คือก็จะแต่งเขาเป็นนักการตลาดนะเป็นนักทีวีเขารู้จะใช้คำไหนอะไรต่างๆเนี่ยพังไปเลยคุณบาร์บาร่าก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ทำไมทำเนียบขาวมันเปลี่ยนไปแบบนี้ คือไม่เหมือนสมัยแกอะไรทุกคนอบอุ่นอะไรเงี้ยนะคะทุกนักผู้สื่อข่าวเลยชอบแกมากอะบาร์บาร่าก็สรุปว่าประธานน้ำดีเขาไปเขาก็จัดให้เมลานีนั่งกันเด่นไปเลยค่ะ นั่งติดกับบารักโอบามาให้เขาคุยกันเพราะที่เหลือบุชเข้าไปอยู่ด้วยกันคลินตันเขาไม่เอาด้วยเลยนะคะนี่ก็จบไปแล้วปิดท้ายกันสั้นๆเพิ่งออกมาช่วงท้ายสัปดาห์นี้เองนะคะเขาบอกว่าทรัมป์เป็นต้นตอฉุดอันดับเสรีภาพสื่อสหรัฐร่วงด้วยเขาเป็นคนแรกที่บอกว่าสื่อคือ enemy of the people แล้วก็บอก fake news ศัตรูของประชาชนคือก่อนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือหลักประกันต้องเป็นสื่อค่ะคือที่เราเรียกว่าอะไรนะคะสื่อฐานะตอนที่4ใช่แต่หมายความว่าถ้าสื่อเป็นอิสระก็คือนี่เสรีภาพของเสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนนี่เลยคือแกนสำคัญของความเป็นประชาธิปไตยแต่คุณทรัมป์ตีสื่อเลยแล้วบอกว่าเป็นศัตรูของประชาชนโอ้โหก็แย่แล้วเฟกนิวส์และแกก็สร้างเฟกนิวส์ตลอดเวลาผ่านไอ้ Twitter ของแกนะคะก็สมควรแล้วค่ะอันดับปีนี้ก็ล่วงลงมาเลยเพราะว่าสื่อในสหรัฐก็ถูกคุกคามเสรีภาพแล้วนี่เราทำให้เจฟเบซอสเขาต้องไปซื้อ Washington Post เขาบอกไอ้นี่มันมีประวัติเคยโค่นประธานาธิบดีสมควรแล้วสื่อต้องทำแบบนี้แต่ทรัมป์เห็นอีกแบบนึงเห็นมั้ยเขาเลยซื้อไอ้ Washington Postเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนับถอยหลังเข้าสู่วินาทีประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี้เนี่ยแน่นอนอีกฟากหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับไปติดตามช่วงหน้าค่ะ
ู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้27เมษายนถือเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็เขาบอกว่าโลกก็จับตาใช่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะที่เขามีกำหนดการซึ่งประธานาธิบดีมุนแจอินแล้วก็ทางผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเขาจะพบปะกันตามเวลาเกาหลีคือ 9:30 น.เร็วกว่าเราหรือเปล่าเร็วกว่าเราแต่ว่ารู้สึกว่าของเราเนี่ยจะประมาณ 7:30 อ๋อเขาเร็วกว่าเราเจอตั้งแต่เช้าเลยนะคะมุนก็จะมีการต้อนรับคิมนะคะแล้วจะมีภาพของการเดินเท้าข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารคือเขาเป็นสายเลือดเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรากับเขมรนี่คนละเรื่องนะแต่เขาคือเกาหลีน้องเดียวกันแล้วมูนแจอินเขาเกิดที่เกาหลีเหนือคิดดูเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นความอบอุ่นอย่างที่สุดแล้วเขาก็ได้หาเสียงว่าเขาจะต้องสานสัมพันธ์ให้ได้นั่นเป็นประวัติศาสตร์ก็หลังจากที่คิมกับมุนเนี่ยเดินข้ามเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารทั้งคู่ก็จะไปยังจุดที่มีพิธีต้อนรับมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะคะแล้วก็จะไปที่อาคารสันติภาพที่หมู่บ้านปันบุญจอมนะคะหลังจากนั้นเขาบอกว่าก็จะเริ่มประชุมสุดยอดช่วงเวลา 10:30 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศพอดีซึ่งหลังจากนั้นเราถึงจะทราบว่าคุยอะไรกันบ้างเพราะก่อนหน้านั้นก็เป็นคนตัวแทนจากเกาหลีใต้ที่ไปเจอจำได้ไหมฮะเป็นเอกหัวหน้าข่าวกรองอะไรนี่ตอนนี้ผู้นำทั้งคู่เลยนะฮะเห็นบอกครั้งนี้น้องสาวจะมาด้วยคิมยองจองแล้วก็สตรีหมายเลขหนึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของทางนู้นนะฮะแล้วก็มูนเจออินเขายิ้มแย้มอ่ะคือภรรยาเขาเลยอบอุ่นมากเลยตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีการหารือภาคเช้าหารือภาคเช้าเสร็จคณะเกาหลีเหนือก็จะข้ามกลับฝั่งไปรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นคิมกับมูนจะมีการปลูกต้นไม้ที่เส้นแบ่งเขตแดนนะคะแล้วจะมีการประชุมหารือภาคบ่ายที่อาคารสันติภาพมีการลงนามข้อตกลงแล้วก็ออกแถลงการร่วมกันและยังมีงานเลี้ยงและพิธีอำลาช่วงเย็นช่วงค่ำด้วยแล้วเตรียมก่อนล่วงหน้าเลยไม่ใช่เปะปามแบบคุณทรัมป์เลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเขาเตรียมหมดทุกอย่างห้องนั้นจะมีอะไรภาพอะไรใครจะนั่งตรงไหนอาหารจะเป็นยังทุกอย่างแล้วก็รวมทั้งก็หวังว่าอาจจะมีเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าไอ้ที่จะลงนามเนี่ยมันจะเป็นเช่นที่คาดการณ์ก็คือการเยี่ยมญาติของทั้งสองฝ่ายที่หยุดไปสมัยประธานดีลีคนนั้นเคยเป็นวิศวกรมาอยู่ทางตอนใต้ของไทยมาจีบสาวไทยด้วยนะไปเป็นผู้ว่าการเมืองโซอ่ะแล้วได้ขึ้นเป็นประธานดีแข็งกร้าวกับเกาหลีเหนืออยู่ใต้อเมริกาเลยทุกอย่างเพิ่มอาวุธเลยตอนนั้นหยุดเรื่องการพบญาติไม่มีเลยและรวมทั้งปาร์คด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่จะเริ่มกันใหม่มูนชาซันชายพอลิซีอย่าลืมว่าคิมไดจุงเมื่อปี2000น่ะก็เป็นลูกพี่ของโรกับมูนเขาอยู่พวกสายเดียวกันสายเดียวกันอยู่สหภาพต่อต้านกับไอ้จอมพลในพลภาคอ่ะจนกระทั่งถูกทรมานเลยพวกนี้พวกเดียวกันเลยเพราะนั้นเขาจะบอกว่าเกาหลีต้องเป็นพี่น้องกันแต่ว่ามันจะไปถึงไอ้เยอรมันหรือเปล่านั่นก็ต้องใช้เวลานะฮะแต่ว่านี่เขาสายเลือดเดียวกันเพราะนั้นเขาหาเสียงแล้วและนี่เป็นโอกาสทองที่ถ้าเขาทำสำเร็จแต่มันก็มีไอ้พวกที่พวกดีเฟกต์อ่ะไอ้เคยที่อพยพมาเขาก็ไม่ชอบเขาไม่อยากให้ดีกันเขาอยากที่จะให้ไอ้ทางเหนือเนี่ยคล้ายๆกับว่ายอมเกาหลีใต้ซึ่งมันไม่อย่างนั้นไอ้วิธีที่จะรวมชาติมันก็ต้องใช้เวลานะแต่ว่าไอ้สัญญาสันติภาพเนี่ย 1953 ซึ่งประเทศไทยก็เคยส่งทหารไปร่วม 1950-53 เนี่ยก็สรุปว่ามันเป็นการหยุดยิงชั่วคราวเขาเรียกว่าเป็น truce ก็คือ amnesty agreement หยุดชั่วคราวซึ่งไม่มีเกาหลีใต้เซ็นตอนนี้มีแค่เกาหลีเหนือจีนและก็อเมริกาตอนนั้นเมกาเทอร์อะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นหนนี้ถ้าเซ็นเนี่ยมันก็จะทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีกองกำลังอเมริกาอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นสภาพสงครามไงฮะแล้วรู้ว่าไอ้ระบบสงครามจบไปเลยใช่ไหมจบไปเลยก็น่าจะถอนทหารอเมริกันนะนี่อเมริกันคงไม่ค่อยชอบเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากจะให้หึ่มๆกันอยู่ให้ขายอาวุธเขาจะใส่ไฟตลอดเวลาว่าศัตรูอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้คือเกาหลีเหนือซึ่งมูนแจอินหาเสียงบอกไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือพี่น้องของเราเราจะต้องสัมพันธ์กันให้ได้อย่าไปฟังอเมริกาตอนที่เขาหาเสียงนะแล้วตอนนี้ก็เห็นไหมฮะระบบแท้ในเยพาร์คเป็นคนเอามาหน้าที่สุดท้ายก่อนที่เธอจะเข้าคุกอ่ะเธอให้ตั้งระบบแชทไอ้มูนก็บอกเฮ้ยรอไอ้กำลังจะเป็นกำลังจะสาบานตนเอาไปไม่ฟังแล้วเขาติดตั้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กระทบอเมริกาแน่เลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็เป็นตลาดใหญ่ของเกาหลีใต้ด้วยเขาก็ต้องเล่นไพ่อ่ะสำหรับมูนอ่ะนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องกองกำลัง
อเมริกันการซ้อมรบระบบแทสนะคะมีเรื่องน่ารักน่ารักเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าของหวานในการประชุมครั้งนี้กระทบไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะญี่ปุ่นเรียกร้องให้เกาหลีใต้เปลี่ยนเมนูมูสมะม่วงแต่มันไม่ใช่มูสมะม่วงธรรมดาเป็นมูสมะม่วงที่ตกแต่งด้วยแผนที่คาบสมุทรเกาหลีที่จะเสิร์ฟในงานเลี้ยงของผู้นำสองชาติแต่บังเกินว่าคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันมีการเคลมหมู่เกาะด็อกโตเข้าไปด้วยใช่ซึ่งเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ใช่คือเกาหลีใต้ก็เกาหลีเขาบอกเป็นของเขาแล้วถ้าเขารวมเหมือนได้มันก็ต้องเป็นส่วนของเกาหลีเขาก็แสดงความเป็นเจ้าของเอาไว้นะน่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าถ้ามีอันเนี้ยทางด้านของญี่ปุ่นไม่ค่อยยอมนะคะไอ้ denuclearization ก็คือว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยคุณทรัมป์พูดตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนอนหลับก็ยังพูดไอ้ปอมเปโอก็พูดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันยังอีกไกลอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่าต้องสมานกันก่อนเกาหลีนี่เกาหลีใต้แล้วไอ้จะปลดอาวุธเนี่ยนะแม้ว่าเกาหลีเหนือจะออกแถลงการณ์เร็วๆนี้เองนะ KCNA ที่บอกว่าเราจะหยุดทดลองเขาใช้คำว่า suspension นะการหยุดนิดหน่อยกันหยุดชั่วคราวอ่ะเรื่องอะไรการซ้อมขีปนาวุธแล้วก็นิวเคลียร์นะเขาไม่ได้บอกเขาจะทำลายที่เขามีอยู่แล้วกี่ลูกนะฮะเขาจะหยุดอ่ะไอ้ทางนั้นก็ไปตีขลุ่มมาเลยบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเจรจากันได้ระหว่างอเมริกาให้ดีนิวเคลียร์ไลซ์ได้ซึ่งมันไม่มาอีกนานจะไปจะถึงนั้นหรือเปล่าเขาไม่ทำลายลูกของเขาอเมริกามีเป็นพันๆลูกเลยอ่ะคุณไม่ว่าอะไรนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าเอ๊ะหลังจบสมิธครั้งนี้แล้วจะมีสมิธระหว่างทางด้านของทรัมป์ด้วยจริงหรือเปล่าเออหรือเขาจะมาทางแล้วบอกเขาจะ walk out อะไรต่างๆขู่ลูกจะยอมมาแล้วเขาก็โพลทนาถ้าจากที่สองคนจะเจอกันเนี่ยนะมูนกับคิมเนี่ยเขาบอกเอ๊ะเป็นฝีมือเขาเพราะเขาใช้แส้เขาบีบที่คณะมนตรีความมั่นคงไม่ให้เอาน้ำมันเข้าไม่ให้ซื้อถ่านหินไม่ให้ซื้ออาหารทะเลสิ่งทอจากเกาหลีเหนือมันถึงได้เวิร์กมันจริงไม่ใช่มันเป็นมูลใจอินที่ทำทุกอย่างเริ่มต้นก่อนรวมทั้งปิดไอ้กระจายเสียงก่อนด้วยใช่เขาปิดก่อนนะฮะแล้วต่อมาเกาหลีเหนือถึงปิดนะก็เกาหลีใต้ทำก่อนทุกอย่างอะไรที่มันเป็นความขัดแย้งค่อยๆปลดออกเขารู้โดยที่ไม่มีเสี้ยมจากอเมริกานี่ก็ทำกันได้มีที่น่าสนใจนะคะเขามีรายงานว่าทางด้านของทำเนียบของเกาหลีใต้ทำเนียบบลูเฮาส์ได้มีการเปิดเผยภาพชุดโต๊ะรูปไข่แล้วก็เก้าอี้14ตัวที่จะใช้เป็นห้องประชุมระหว่างเขาวางสองเป๊ะเลยว่าใครจะนั่งตรงไหนเนี่ยไม่ใช่เกะกะไปตรงนั้นเลยใครจะนั่งตรงไหนโอ้คุณทรัมป์นี่ไม่มีระเบียบเลยบอกว่าใช้เก้าอี้วอลนัทสำหรับผู้นำทั้งสองประเทศแล้วมีรูปแผนที่ข้ามสมุทรเกาหลีแล้วก็มีไอหมู่เกาะต็อกโตที่ว่าเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยลืมไม่ได้ต้องไปใส่ไว้ทุกอันเลยนะคะบอกความเป็นสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเขาบอกว่าการเลือกเก้าอี้ที่มีสัญลักษณ์ของหมู่เกาะพิพาทครั้งนี้แน่นอนว่าจะทำให้ญี่ปุ่นโมโหมากขึ้นแต่มันก็ชัดเจนว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่ตรงข้ามร่วมกับเกาหลีเหนือศัตรูของเกาหลีเหนือไม่ใช่เกาหลีใต้เขาถึงยิงไปสองรอบเลยเองฮอกไกโดเพราะว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ใต้อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกอเมริกาเนี่ยใส่ตลอดเวลาเลยว่าโอ้ยศัตรูของอยู่เกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเขาถึงจะทำสมิธนะพยายามจะมีสมิธกับเกาหลีเหนือแต่ตอนนี้ไปฝากประเด็นกับคุณทรัมป์ก่อนนะฮะคือนี่อย่างนี้ไอ้เมนูอาหารอะไรเนี่ยจะมีของที่หมู่บ้านที่มูนเขาเกิดที่เกาหลีเหนือเลยทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันจะได้เตือนใจว่าเราคนเอเชียเรามันสายเลือดเดียวกันทุกอย่างมีความหมายมีความหมายแล้วก็จะได้พัฒนาไปสู่ยกระดับให้มันสัมพันธ์ดีขึ้นเตือนใจไงฮะมันภาพเพิ่มอะไรเนี่ยมันมีความหมายอาหารเลยทุกอย่างขนาดเขาบอกว่าโต๊ะรูปไข่ยังกว้าง 2,018 มิลลิเมตรนี้2,018กินเยอะมากรายละเอียดเป็นยุคเตือนใจหมดเลยเพื่อจะไปให้ได้สู่การรวมชาติซึ่งอาจจะในอนาคตแต่มันจะต้องแน่นแฟ้นกว่านี้และแน่นอนว่าในขณะที่เรากำลังบันทึกเทปเราบันทึกเทปก่อนถึงวันที่มีการออกอากาศจริงนะคะแล้วก็ระหว่างที่ออกอากาศเนี่ยคุณอาจจะได้ชมภาพบางส่วนที่คิมเขาอนุญาตให้ถ่ายทอดการสมิธบางช่วงซึ่งเราก็ได้เอาอะไรมาให้ฟังก่อนนะว่าเขาออกแผนล่วงหน้าเลยทุกอย่างได้รู้ก่อนนะคะเดี๋ยวคงต้องดูว่าตลอดทั้งวันนี้เนี่ยเมื่อจบมาแล้วจบจนถึงงานค่ำใช่โลกก็ดีใจกับเขาที่สุดเลยนะคะนี่คือmasterpiece น่าจะได้โนเบลนะคะนี่เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูแคนาดาอยู่ดีมีเหตุการณ์เรื่องของรถตู้พุ่งชนซึ่งเป็นโมเดลที่ก่อนหน้านี้ IS ใช้ในการจัดการหลายจุดทีเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะเข้า
สู่ช่วงสุดท้ายนะคะไปดูที่แคนาดากันหน่อยอยู่ดีมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นคนขับรถตู้พุ่งชนคนที่เดินบนทางเท้าโมเดลเหมือนหลายๆที่เลยอันนี้เกิดที่โตรอนโตใช่ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็มีคนเสียชีวิต10คนนะใช่ก็ไปตั้งเกือบกิโลแล้วนี่มีโมเดลของก่อการร้ายแต่เห็นเขาก็มาแถลงว่ามันไม่ใช่ปารีสก็เคยมีแบบนี้เออใช่อุ้ยอังกฤษไงฮะปารีสแล้วคราวนี้อย่างนี้ก็คือว่าทรูโดนะฮะก็ออกมาบอกว่าโอ้ยเสียใจยิ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นการก๊อปปี้หรือ copycat จากไอเหตุการณ์ในแคลิฟอร์เนียนะฮะคล้ายๆกับว่าเกี่ยวกับเรื่องไม่ชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ต้องรอดูต่อเขาอาจจะปิดก็ได้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีประวัติเรื่องการก่อการร้ายไม่เกี่ยวกับ IS เลยแต่นี่มันโมเดลเดียวกันแล้วว่าอาวุธที่ง่ายที่สุดคือคุณไปเช่ารถแล้วก็ขับเลยใช่นะคะนี่แล้วตอนนี้ก็มีเหตุมีการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตมีการยืนในสภาด้วยคือเมืองสงบอะแคนาดาใช่ค่ะแล้วเปิดรับไอ้พวกซีเรียอะไรเยอะแยะด้วยนะฮะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งไม่ได้ก็ไม่รู้คนนี้เขาแต่เดี๋ยวนี้ไอ้เวลาที่มันจะส่งล้างสมองมันส่งไปถึงห้องนอนเลยนะก็ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันนะคะไปดูอีกเรื่องนึงที่โอ้โหคนพูดกันเยอะมากทีเดียวนะคะก็คือเกิดอะไรขึ้นในซาอุดีอาระเบียหลังจากที่ MBS ขึ้นมารวบอำนาจปฏิรูปครั้งใหญ่ในซาอุมันอยู่ใน YouTube นะถ้าใครก็ไปเห็นเลยยิงกันอุตลุดเลยแล้วคราวนี้ทางการซาอุดีซึ่งเขาคุมสื่อแล้วก็แล้วแต่เขาจะแถลงนะเขาบอกว่ามันเป็นไอ้โดรนเล็กๆของเด็กเล่นน่ะแล้วก็เลยมันเข้าไปในเขตพระราชวังอ่ะซึ่งโดรนเดี๋ยวนี้แม้แต่ประเทศไทยทุกแห่งบอกต้องลงทะเบียนที่ทำเนียบขาวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแบกอาวุธอะไรก็ไปขนาดเล็กขนาดกลางมันยิงอะไรได้ทั้งนั้นใช่ไหมฮะหรืออย่างไรก็ถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะฮะก็สรุปว่ามีการแถลงว่าไม่ใช่รัฐประหารแต่ข่าวนี้ออกมามากมันน่าจะมีเขาอ่ะเพราะ MBS เขายึดอำนาจแล้วก็กับน้องชายเป็นทูตซาอุดีประจำวอชิงตันดีซีแล้วฮอตไลน์ตรงกับเจเร็ดคุชเนอร์แล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์อะไรทุกอย่างเลยแล้วก็ทั้งทำสงครามที่เยเมน MBS นะฮะแล้วก็แกก็สายเหี่ยวอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ยึดอำนาจเพราะว่าไม่เคยมีประเพณีว่ามงกุฎราชกุมารเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็อัลไซเมอร์อ่ะคือเป็นโรคอะไรทั้งหลายเนี่ยแปลว่าคิงตัวจริงคือ MBS อ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราไปยึดราชวงศ์ไปเอาเขาไว้ในคุกจำได้ไหมฮะคุกไอริสคาร์ตันหลายเดือนนะฮะแล้วก็ต้องจ่ายค่าไถ่ค่าไถ่ปลดทรัพย์สิน 30% แล้วตอนนั้นบอกยึดระบินทุกคนหมดเลยราชวงศ์มีเป็นพันพระองค์นะเจ้าชายและเจ้าหญิงอะไรเนี่ยมากกว่า 1,000 นะถ้าผู้ชายอ่ะ 1,000 เจ้าหญิงอีกเต็มเลยเพราะว่ามเหสีก็เยอะใช่มั้ยฮะก็สรุปว่าแม่เขาเองก็ยังเป็นห่วงลูกว่าถ้าเกิดรวบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำผิดประเพณีเนี่ยชีวิตจะสั้นนะก็ถึงไม่เจอแม่มานานแล้วหมายความว่าแม่ข่าวหายไปเลยนะต๋อมไปเลย2ปีแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มจะยึดอำนาจคือนี่นาทีนี้มันก็เป็นกลิ่นที่มองได้เห็นเพราะนอกจากพวกชีอะซึ่งถูกเขาเรียกว่าตัดหัวคือประหารชีวิตเลยเยอะแยะเลยก็มีกลุ่มชีอะนะฮะแล้วก็ประชาชนหลายกลุ่มแล้วตอนนี้นี่เศรษฐกิจที่มันลงเนี่ยคนก็ไม่พอใจMBS ก็เสนอว่า 20-30 จะมีไอ้อะไร diversification ใช่ไหมฮะจะมีเมืองทั้งบันเทิงแล้วก็นี่เริ่มเล่นลงหลังเลยลงทุนอย่างอื่นลงทุนอย่างอื่นกีฬาอะไรเยอะแยะไปนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันอ่ะเพราะว่าก็มีคนเกลียดพระองค์เยอะอาจจะแสดงว่ามีเขาเรื่องของความพยายามที่จะทำรัฐประหารแต่ไม่สำเร็จครั้งแรกอาจจะไม่สำเร็จครั้งที่10ก็คงจะมีครั้งต่อไปซึ่งเดี๋ยวต้องดูถ้าเกิดว่ายังมีคลื่นใต้น้ำแบบนี้ศัตรูเยอะนะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องดีๆค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะได้มีพระประสูติการพระโอรสองค์ใหม่มาแล้วก็มีความสุขกันทั้งอังกฤษเลยอันนี้ก็แต่ก่อนนี้เจ้าชายแฮร์รี่จะเสกสมรสก่อนนะฮะเขาก็เลยรอให้ข่าวมันค่อยๆต่างกันไม่ใช่เป็นแสงหน้าอันนี้เขาก็ให้มีประสูติการเจ้าชายแฮร์รี่ก็กระเด็นไปอยู่อันดับ6ไม่กระอยู่อันดับ6ลำดับราชทายาทก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีไอ้ message การถวายความยินดีจากมิเชลโอบามาที่บอก oh so cute น่ารักว่าอะไรอย่างนี้นะแต่น่าสังเกตว่าเจ้าหญิงเคธแคทรินเนี่ยอะไรภายใน6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงเดินใส่ส้นสูงแข็งมากแข็งมากใช่ไหมคนคุณแม่ทั้งหลายใช่ไหมคุณเจ๋อะไรทุกคนที่3โอ้โห7ชั่วโมงแรกนี่เดินออกมาได้เลยนะฮะก็เหมือนบอกน้ำหนักมากที่สุดในราชวงศ์เลยนะฮะ3โล8โอ้โหเด็กตัวใหญ่3โล8นะคะแล้วคุณแม่ก็เดินออกมาได้แล้วนะ7ชั่วโมงก็ถือเป็นน่ารักข่าวที่ตอนนี้เขากำลังหาชื่ออยู่ใช่ไหมคะพระนามก็เห็นมันเกิดพนันขันแข่งอาร์เธอร์อัลเบิร์ตฟิลิปเฟเดริกเจมส์ชื่อกษัตริย์ในอดีตแต่ฟิลิปนี่ก็คือมีด้วยแล้วก็พระอะไรนะอัยการเลย Great Grandfather นะฮะพ่อของปู่อ่ะว่าปู่ก็คือชาวทวดก็ฟิลิปก็คือต้องเอาชื่อของชื่อแล้วอาจจะมันต้องเป็น2ชื่อไงจะได้ใส่เยอะหน่อยฮะไม่งั้นเดี๋ยวชื่อเดียวก็ลำดูเดี๋ยวคงจะต้องมีการ
ัดสินออกมาว่าจะใช้พระนามใดนะคะในการตั้งโอรสองค์ที่3แล้วทายาทลำดับที่5แล้วบารักโอบามาก็แสดงความยินดีไม่เชลใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะไม่มาอังกฤษไงงานเสกสมรสคุณเจ้าชายแฮร์รี่เขาไม่เชิญการเมืองหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าโบสถ์เล็กกับ2เขาก็อันดับที่6มันห่างไกลไม่ใช่เป็นเสกสมรสเป็นพิธีการแบบพี่ชายไงเพราะท่านอยู่อันดับ2ไม่ใช่เหรอวิลเลียมใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวต้องดูเดือนหน้าก็เป็นงานที่อีกสไตล์อีกรูปแบบนึงแล้วคงจะทำให้ช่วงนี้อังกฤษมีข่าวดีบ่อยๆนะได้เงินจากการท่องเที่ยวด้วยทุกคนก็ไปโอ้ขายของซูเนียร์อะไรกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลากันไปเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามแน่นอนประเด็นเรื่องของการเจรจา2เกาหลีจบลงแล้วบรรยากาศเป็นยังไงโลกมีฟีดแบคมายังไง1สัปดาห์เดี๋ยวเรามาเก็บแล้วรวบรวมแล้วพูดคุยกันเรื่องนี้กลับมาเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะลาสุนคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ